นิวคาสเซิลอยู่ในเตดเล็งคว้าตัวโทซินอดาราบิโอโยเสริมแนวรับหลังสัญญากับฟูแล่มของเจ้าตัวหมดลงข่าวกีฬาวันนี้ตามรายงานของเดอะมิเรอร์ระบุว่าโทซินอดาราบิโอโยกองหลังของฟูแล่มกำลังจะหมดสัญญาลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้และนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดก็คาดหวังที่จะเซ็นสัญญากับเขาเพื่อเสริมแกร่งแนวรับของทีมนิวคาสเซิลต้องการคว้าตัวอดาราบิโอโย เนื่องจากทีมสาลิกาดงกำลังเผชิญปัญหาในแผงหลังโดยเวนบอตมันกล้องหลังตัวหลักและจามาลาเซลกับตันทีมสองนักเตะตัวเก่งของทีมได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวหากนิวคาเซิรสามารถคว้าตัวอดาราบิโอโยได้แบบฟรีๆจะช่วยให้ทีมมีเงินทุนเหลือเพียงพอที่จะใช้ในการคว้าตัวนักเตะรายอื่นๆเพื่อเสริมทัพโดยทีมต้องการเสริมแกร่งในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นและตำแหน่งกองหน้า การย้ายทีมเข้ามาของอดาราบิโอโยจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของนิวคาเซิรและเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้จัดการทีมในการจัดการแผงหลังในฤดูกาลหน้า